بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب يسر ولا تعسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอบคุณ รัก ความเมตตาปรานีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักยิ่งท่านครับครั้งหนึ่งในท่านอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยถูกถามคำถามหนึ่งซึ่งเป็นคำถามที่ตอบยากมากครับแต่ถ้าหากว่าคำถามนี้เราใส่ใจและให้ความสำคัญมันจะเป็นคำตอบที่สร้างความสุขความดีกับเราทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ครับมีคนมาถามอิหม่ามชาฟิอีว่าอิหม่ามครับมุสลิมเนี่ยมีชีวิตอยู่แบบมีความสุขเผชิญกับมุสลิมชีวิตของมุสลิมที่เผชิญกับความที่มีเผชิญกับปัญหาอุปสรรคกับชีวิตของมุสลิมที่มีความทุกข์เนี่ยอย่างใดดีกว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีคนมาถามอิหม่ามชาฟิอีครับบอกว่าอิหม่ามครับระหว่างมุสลิมที่มีปัญหามีอุปสรรคในการใช้ชีวิตคือมีความทุกข์กับมุสลิมที่มีความสุขมีความพร้อมไม่มีข้อจำกัดในไม่มีข้อจำกัดในชีวิตเนี่ยอย่างใดดีกว่ากันด้วยความฉลาดและความเข้าใจอันลึกซึ้งของท่านอิหม่ามชาฟิอีท่านตอบว่าไม่มีมุสลิมไม่มีมุมินคนใดที่จะมีความสุขได้นอกจากต้องผ่านปัญหาอุปสรรคมาก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับอิหม่ามชาฟิอีกล่าวตอบคำถามนั้นว่าไม่มีมุมินผู้ศรัทธาที่แท้จริงคนใดที่จะสัมผัสกับความสุขที่แท้จริงได้นอกจากจะต้องผ่านปัญหาอุปสรรคมาก่อนพี่น้องครับเราเข้าใจอะไรในคำตอบของท่านอิหม่ามชาฟิอีง่ายๆไปนะครับว่าในชีวิตของเราที่เราอยากจะมีความสุขมีความดีงามนะครับในการใช้ชีวิตของเราทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์แน่นอนจะต้องผ่านความทุกข์ผ่านความยากลำบากมาก่อนถึงจะมีความสุขความทุกข์คือสะพานสู่ความสุขความยากลำบากคือสะพานของความง่ายความสะดวกอิหม่ามท่านอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยไม่ได้ตอบคำถามนี้จากความคิดความอ่านของท่านไม่ใช่พี่น้องครับความสิ่งที่ท่านอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยตอบเนี่ยเอามาจากอัลกุรอานบทหนึ่งที่เราอ่านกันเป็นประจำเลยอะอูซุบิลลาฮิมินัชชะฏอนิรรอญีมฟะอินนะมะอัลอุสริยุสรออินนะมะอัลอุสริยุสรอแท้จริงแล้วเมื่อยากแล้วจะง่ายเมื่อลำบากแล้วจะสบายเมื่อมีความทุกข์แล้วนั้นจะมีความสุขพี่น้องครับนั่นคือสัญญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอินนะมะอัลอุสริยุสรอแท้จริงเป็นการเน้นย้ำความทุกข์ความลำบากปัญหาอุปสรรคเรื่องยากๆที่เกิดขึ้นนั้นมะอัลยุสจะมาพร้อมกับความง่ายความสะดวกมีทางออกมีทางแก้ไขวะอินนะมะอัลอุสริยุสรอแล้วก็เน้นย้ำประโยคนี้2วรรคเลยพี่น้องครับแท้จริงแล้วนั้นความยากลำบากนั้นจะนำมาซึ่งความง่ายบรรดาผู้ฟัสซีรินคือนักอธิบายอัลกุรอานเนี่ยได้อธิบายประโยค2ประโยคนี้โดยกล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงกล่าวคำว่าอุสรีเนี่ยได้2ครั้งแล้วก็ยุสเนี่ย2ครั้งฟะอินนะมะอัลอุสรียุสรออินนะมะอัลอุสรียุสรอเมื่อยากแล้วจะง่ายในเชิงของภาษาเนี่ยมีอัลิฟลามเนี่ยเขาเรียกเป็นอัลิฟลามมะอริฟะเป็นการเจาะจงเน้นว่าปัญหาอุปสรรคความยากลำบากเมื่อซ้ำกล่าวซ้ำกันในเรื่องเดียวกันในเรื่องใกล้กันเนี่ยความหมายคือความยากลำบากหนึ่งความยากลำบากยุสรอจะให้ความง่ายนั้น2เรื่องอย่างน้อย2เรื่องพูดง่ายๆพี่น้องครับว่าทุกความยากลำบากทุกปัญหาทุกอุปสรรคนำมาซึ่งความง่ายที่มากกว่าทุกปัญหาทุกอุปสรรคที่เป็นความทุกข์นำมาซึ่งความง่ายความสุขที่มากกว่าถึง2เท่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวเน้นย้ำในประเด็นนี้ท่านกล่าวว่าลาวจาอัลอุสรุหากว่าความยากลำบากนี้เกิดขึ้นวะดะคอละอันยุฮรอแล้วก็ความยากลำบากนี้เข้าไปในรูแยะละดะคอละอันยุสรุความง่ายเนี่ยก็จะตามความยากเข้าไปความง่ายก็จะตามความยากเข้าไปหรือยกระยูเพื่อที่จะขจัดความทุกข์ให้ออกไปไล่ความทุกข์ให้ออกไป
พี่น้องครับผมฟังหะดีษนี้แล้วนั้นมีความรู้สึกถึงความเมตตาความกรุณาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้กับเราในเมื่อชีวิตของเราเป็นชีวิตผู้ศรัทธาเนี่ยไม่สามารถที่จะหนีความทุกข์ความลำบากในชีวิตเราได้แต่ผู้ศรัทธาที่มีอีหม่านมีศรัทธากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทุกความลำบากทุกปัญหาอุปสรรคทุกความยากความลำบากในชีวิตจะนำมาซึ่งความง่ายความสะดวกโดยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้กับเราให้เราได้มีทางออกให้เราได้มีปัญหาแม้ว่าความยากลำบากปัญหานั้นนะครับมันจะเข้าไปจะอยู่ในที่ใดก็ตามความง่ายความสะดวกทางออกนั้นก็จะตามไปติดๆที่อัลเลาะห์จะให้ว่ามีอย่างแน่นอนทุกปัญหามีทางออกทุกอุปสรรคมีทางแก้ไขครับทุกความทุกข์นั้นมีความสุขอยู่นั่นคือสิ่งที่อิสลามสอนไว้สิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์สอนกับเราไว้และในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็จะกล่าวไว้ในประเด็นนี้เป็นการตะกีดคือเน้นย้ำว่าจริงๆแล้วผู้ศรัทธาท่านอย่าลืมนะอย่าลืมว่าทุกปัญหาอุปสรรคมีทางออกมีทางรอดนะทุกความลำบากมีทางแก้ไขนะทุกความยากมีความง่ายอยู่ในนั้นทุกความมืดมิดมีแสงสว่างปลายอุโมงค์ทำให้ชีวิตของเราเกิดอะไรขึ้นฮะมีพลังใช่ไหมฮะมีพลังมีแรงบันดาลใจที่จะต่อสู้กับปัญหากับอุปสรรคเพราะอัลลอฮ์สัญญาในอัลกุรอานแล้วสัญญาในฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าทุกความลำบากจะมีความง่ายอยู่และไม่ใช่เพียงแค่ว่าง่ายนะครับเท่ากับความลำบากไม่นะครับเมื่อความลำบากมาในระดับ10นะครับอัลลอฮ์จะให้มีความง่ายเจอความง่ายในระดับอย่างน้อยในระดับ20 2เท่าในกิสซะประวัติของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับบรรดาซอฮาบะห์ในสงครามบะดรที่มุสลิมนั้นได้รับความเพียงพำในช่วงแรกนะครับบาดเจ็บแม้แต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้รับบาดเจ็บในขณะนั้นอบูซุฟยานถือโอกาสท้าทายท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดามุสลิมให้ไปรบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อเห็นโอกาสที่จะชนะส่งข่าวมาว่าท้าให้ไปออกรบด้วยกันพี่น้องครับนั่นคือความอุสความลำบากนะครับปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดที่เกิดขึ้นไม่มีความพร้อมแต่สิ่งที่มุสลิมมุมินบรรดาซอฮาบะห์มีคืออะไรฮะมีฮัสบุนัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลฮัสบุนัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลกล่าวคำนี้มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงค้ำประกันขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทรงดูแลพวกเราด้วยให้เรานั้นมีทางรอดมีทางแก้ไขในปัญหานี้ความลำบากที่เกิดขึ้นยากมากพี่น้องครับในเคสที่เกิดขึ้นบรรดามุมินผู้ศรัทธาบรรดาซอฮาบะห์ในขณะนั้นนะครับต้องจับฉลากกันเพื่อจะออกรบในครั้งนั้นนะครับออกไปพอออกไปแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดความง่ายเห็นมั้ยฮะเมื่อมียากแล้วนั้นมีทางออกมีทางแก้ไขแก้ไขคือไงฮะบรรดาศัตรูที่เห็นว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยไม่ได้มีความวิตกกังวลกันเลยแต่มีความฮึกเหิมมีความปรารถนาที่อยากจะรบบรรดามุชริกุนอาหรับอบูซุฟยานนะครับกับถอดใจซะเองแล้วก็รีบหนีเพ่นหนีกันไปเลยนะครับทิ้งอาวุธยุทโธปกรณ์ทิ้งเสบียงอาหารไว้มากมายเลยฟัลกอละบูบินะมะตินมินัลลอฮ์วะลัมวะฟัฎลวะลัมยัมซัสฮุมซูวัตตะบูริดวานัลลอฮ์ผลที่ได้คืออะไรฮะเมื่อมันยากแล้วผลที่ได้คือบรรดาซอฮาบะห์เหล่านั้นกลับสู่นครมะดีนะห์ด้วยความปลอดภัย2วะฟัฎลด้วยความล้นเหลือคือไม่ใช่เพียงแค่ปลอดภัยอย่างเดียวพี่น้องครับอัลเลาะห์ให้ได้เสบียงทรัพย์สินของอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เป็นทรัพย์สงครามได้ยึดกลับมาขณะที่กลับมานั้นผ่านตลาดนะครับมีการค้าขายก็ได้ซื้อได้ขายได้กำไรมาอย่างงดงามวะฟัฎลินให้เกินพี่น้องครับผมที่ในอัลกุรอานกล่าวไว้ในความยากลำบาก1ความยากลำบากนั้นจะนำมาซึ่งความยุสความง่าย2ง่ายก็คือ2เท่าจะได้รับความดี2เท่าอย่างน้อยนะฮะนั้นอัลเลาะห์ให้นะปลอดภัยยังไม่เท่าไหร่พี่น้องครับไม่ต้องรบไม่ต้องเจ็บแล้วนั้นวะฟัฎลินได้ความปลอดได้ความล้นเหลือได้ความสิ่งที่เกินเหลือนะครับปัจจัยในโลกดุนยาได้กลับได้กลับมาวะลัมยัมซัสุมซูมีความปลอดภัยนะครับไม่ได้เจอความลำบากเลยนะครับทางแก้ไขวัตตะบูริดวานัลลอฮ์และบรรดาซอฮาบะห์เหล่านั้นถือว่าได้ทำตามความโปรดปรานของอัลเลาะห์ได้ผลบุญนะครับได้ผลบุญซึ่งมีความยิ่งใหญ่ได้ทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์ได้ทำตามคำสั่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับในประเด็นนี้มีความสำคัญเพราะว่าเราทุกคนนะเราหนีไม่พ้นกับปัญหากับอุปสรรคกับเรื่องลำบากเรื่องยากในชีวิตเราในแต่ละวันที่เกิดขึ้นมาต้องมีใช่ไหมครับนั้นเมื่อมีแล้วนั้นสิ่งนี้ให้เราได้รู้ครับว่ามันเป็นเรื่องปกติที่มีอยู่แต่จะผิดปกติมากเลยถ้าหากว่าเรายังจดจ่อโฟกัสอยู่ความยากลำบากนั้นแล้วก็ฟูมฟายเสียอกเสียใจปรับใหม่พี่น้องครับปรับใหม่นั้นให้เรารู้มั่นใจว่าในยากนั้นจะมีง่ายในปัญหามีทางออก
วะมัยยัตตะกิลลาฮะยัจอัลละฮูมะฮ์รอยาบุคคลใดที่ตักวากับอัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์ให้ทางออกวะยัรซุกุมินไฮซุลายะฮ์ตะซิบอัลเลาะห์เห็นมั้ยเจอแล้วไม่เพียงแค่เจอทางออกนะครับวะยัรซุกุมินไฮซุลายะฮ์ตะซิบอัลเลาะห์จะแถมเติมนะครับริซกีให้เพิ่มริซกีให้โดยที่เขาไม่คาดคิดว่าจะได้รับ1ปัญหานะครับอัลเลาะห์ให้มาซึ่งความดีอย่างน้อย2ความดีเนี่ยมีทางแก้ไขปัญหานั้นล่วงไปเสร็จแล้วมีของแถมนะของแถมผมใช้คําว่าของแถมที่เป็นสิ่งที่ดีงามเหลือเกินริซกีปัจจัยยังชีพเฉพาะซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาโดยที่ไม่คาดคิดว่าจะได้รับและเนื้ออื่นใดนั่นคือวัตตะบูริดวานัลลอฮ์เขาได้ทําตามคําสั่งของอัลเลาะห์ได้ทําตามคําสั่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นความดีเป็นเสบียงที่จะได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนั้นพอเราได้ฟังได้ยินแบบนี้แล้วครับเราตั้งหลักได้มั้ยครับเราเปลี่ยนได้มั้ยครับนั้นขอให้เราได้เข้าใจได้มีความตระหนักและมีความมั่นใจพี่น้องครับฟะอินนะมาอัลอุสรยุสรออินนะมาอัลอุสรยุสรเมื่อยากแล้วจะง่ายยากแล้วจะง่ายนั่นคือทุกปัญหามีทางแก้ไขและการแก้ไขไม่ใช่เพียงแค่ได้รับการแก้ไขนั้นในยะกุรอานอัลเลาะห์สัญญาครับวะยะรุซุกุมินไฮซุลายะฮ์ตะซิบอัลเลาะห์จะประทานริซกีปัจจัยยังชีพให้เหมือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับบรรดาซอฮาบะห์และพร้อมที่จะให้กับเราครับฟัลกอดบูบินิอมะตินมินอัลเลาะห์เขากลับสู่นครมะดีนะห์ด้วยความปลอดภัยวะฟัดลินได้ความล้นเหลือได้ริซกีได้ปัจจัยได้ทั้งโลกดุนยานี้ได้มาเป็นของแถมบะฟัดลินวะลัมยัมทัชุมซุไม่มีความไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นแต่เหนืออื่นใดวัตตะบูรุดวานัลลอฮ์เขาได้ทำตามเขาได้แสวงหาได้ทำตามความโปรดปรานจากของอัลลอฮ์นั่นคือได้รับผลบุญได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นหรือยังพี่น้องครับว่าในทุกปัญหาในทุกอุปสรรคทุกความยากลำบากในชีวิตนำมาซึ่งสิ่งดีๆให้กับเราอันมากมายขออย่างเดียวขออย่างเดียวพี่น้องครับขอให้เรานั้นมีความมั่นคงสบัดอดทนเนี่ยต้องหาให้เจอเมื่อหาเจอแล้วต่อมาคือรู้ต้นล้อพี่น้องครับพึงพอใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาแล้วก็ให้เรานั้นมีความยะเก็งมีความมั่นใจในจุดนี้ว่านี่ยากแล้วจะง่ายขอกับอัลเลาะห์หน้าที่เราคือเมื่อมีปัญหามีอุปสรรคพี่น้องครับโฟกัสให้โฟกัสอยู่กับเจ้าให้โฟกัสอยู่กับพระเจ้าของปัญหาให้โฟกัสอยู่กับพระเจ้าของปัญหาให้โฟกัสอยู่กับพระเจ้าของความยากความลำบากที่เกิดขึ้นโดยการขอโดยการวิงวอนหาทางออกหาทางแก้ไขครับแล้วเราจะเจอความอัศจรรย์เจอสิ่งดีๆที่อัลลอฮ์ให้กับเราครับฟะอินนะมาอัลอุสริยุสรออินนะมาอัลอุสริยุสรอยากแล้วจะง่ายเมื่อมีปัญหาแล้วนั้นจะมีทางแก้ไขและไม่จะเพียงแก้ไขอย่างเดียวพี่น้องครับวัตตะบูรุดวานัลลอฮ์เขาจะได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์วะยัรซุกุมินไฮซุลายะฮ์ตะซิบนะครับและจะได้รับริซกีปัจจัยยังชีพโดยที่ไม่คาดคิดว่าจะได้รับขอให้ผมและท่านได้รับสิ่งนี้โดยที่จะต้องมีต้นทุนต้องแสดงออกคือสบัดอดทนแล้วก็อยู่ในกรอบหลักการของศาสนาอะกูลุกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮุวัลกะฟูรุรเราะฮีมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์